นี่ก็น่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วล่ะอย่างที่เราได้ว่ากันไว้นะครับก็เดี๋ยวเราได้เข้าเรื่องกันเลยนะครับเกี่ยวกับเตือนรับมือยุคสภาพภูมิอากาศสุดขั้วนะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ครับนักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมและอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งคู่เลยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับปรากฏการณ์เมื่อวันก่อนนี่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาถึงแม้ว่าจะมีการออกมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีพายุฝนฟ้าคะนองทางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลว่าเกิดจากลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตะวันออกและภาคกลางรวมทั้งกทม.ปริมณฑลก็เลยทำให้เกิดฝนตกในลักษณะแบบนี้แล้วก็เมฆที่ปรากฏนี่เป็นเมฆฝนฟ้าคะนองคิวโมโลนิมบัสเนี่ยนะคะแต่ว่ามันเคลื่อนที่ขึ้นลงแบบรุนแรงกันยกตัวอะไรของมันทำให้เกิดเป็นแนวโค้งเหมือนเมฆอาคาสแมทอันนี้ฟังเป็นวิชาการมากนะอาจารย์โค้งเหมือนกันชนหน้ารถมันคล้ายกับม้วนเป็นหลอดแล้วก็เป็นแบบชั้นๆแต่พอนั้นเราเจอทีแล้วเวลาเราตื่นลืมตาตื่นมาเอ๊ะเจ็ดโมงเช้ามันยังมืดอยู่ให้มันวันสิ้นโลกป่ะเนี่ย สภาพจิตใจคนมันไม่ค่อยปกติอาจารย์คือที่คือทางกรมอุตุอธิบายก็ถูกต้องเลยฮะเป็นแต่ว่านั่นเป็นรูปแบบของเมฆเป็นลักษณะของเมฆเป็นคนละประเด็นกับที่ผมบอกที่อาจารย์ชี้คือผมเนี่ยอย่างแรกต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสภาพภูมิอากาศสุดขั้ว extreme weather เนี่ยมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่คนนักวิทยาศาสตร์ในโลกก็รู้กันดีอยู่แล้วมันไม่ใช่เป็นคำใหม่ไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะครับมันเป็นคำที่อยู่มาหลายปีละ 3-4 ปีละที่พูดถึงกันเยอะขึ้นเรื่อยๆ extreme weather เนี่ยมันเกิดขึ้นจากสภาพ climate change ก็คือโลกร้อนผมไม่ต้องอธิบายนะครับคงเข้าใจดีอยู่แล้วโลกร้อนเนี่ยมันทำให้เกิดความเปลี่ยนแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศซึ่งส่วนหนึ่งของการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศก็คือ extreme weatherสามารถแบ่งเป็นไปได้หลายรูปแบบยกตัวอย่างเช่นแห้งแล้งจัดอย่างที่เราเขียนกันอยู่ในอิตาลีในสเปนตอนนี้เนี่ยในยุโรปในก็จะเห็นแม่น้ำหลายสายแห้งขาดเลยหรือแม้กระทั่งในจีนบางจุดนะฮะก็เห็นว่าโบราณสถานโผล่ขึ้นมาทั้งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นก็คือสไตล์แบบแห้งมันมีแบบท่วมนะฮะแบบท่วมนี่ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือแบบปากีสถานก็เห็นภาพกันอยู่นะครับซึ่งแบบท่วมนี่มันมีหลายแบบปนกันอยู่ด้วยซ้ำยกตัวอย่างเช่นอย่างปากีสถานเนี่ยมันร้อนจัดบนยอดเขาแข็งละลายมันละลายน้ำก็ไหลลงมาฝนมันตกติดต่อกัน8อาทิตย์อย่างเงี้ยอันนี้คือความผิดปกติของการของฤดูมรสุมเพราะฉะนั้นมันก็ยิ่งมีน้ำนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นรูปแบบหนึ่งของ extreme weather ขณะที่ไอ้เมฆแบบเมฆก้อนดำเนี่ยแล้วก็ฝนตกฉับพลันเนี่ย เขาเรียกว่า flooding rain flooding rain ก็คือฝนตกฉับพลันจนเกิดน้ำท่วมกระทันหันขึ้นมาในบางพื้นที่ครับซึ่งลักษณะนี้ก็เกิดมา 2-3 ปีนี้ก็เห็นภาพหลายครั้งแล้วรวมถึงเกาหลีเนี่ยเห็นชัดเลยนะฮะที่กรุงโซเมืองซึ่งลักษณะนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากโลกร้อนนะครับทำให้ทะเลร้อนผมก็อธิบายไปแล้วว่าทะเลร้อนเนี่ยน้ำมันก็ต้องระเหยเพิ่มขึ้นมันตรงไปตรงมาที่สุดแล้วครับน้ำระเหยมากขึ้นเนี่ยมันก็เข้ามาสู่อากาศอากาศร้อนจุความร้อนจุไอ้น้ำได้มากกว่าอากาศเย็นอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเมฆแต่ละก้อนก็มีไอ้น้ำจุได้ปริมาณมากกว่าเมฆเมื่อ 3-40 ปีก่อนอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจเสร็จแล้วเมฆเหล่านั้นลอยเข้ามาเมฆก้อนเท่ากันเมื่อเทียบกับ40ปีก่อนกับปัจจุบันมันจะเป็นเมฆแบบไหนก็ตามมันก็มีไอ้น้ำอยู่เป็นปริมาณมากกว่าจากนั้นก็ตกโล่มลงมาเป็นจุดๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ย40ปีก่อนน้ำฝนตกขนาด50มิลเนี่ยโอ้โหหายากมากปัจจุบันนี่ร้อยเจอบ่อยแล้วลงมาได้เขียดเดียวด้วยนะฮะลงมาเป็นแบบเขียดเดียวของกรุงเทพหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นนะฮะเพราะฉะนั้นนั่นก็คือ flooding เลยฝนตกแบบflooding rain นะครับก็คือตกจากฝนน้ำท่วมเฉียบพลันน้ำมากน้ำตกจากฟ้ามากๆในพื้นที่เล็กๆระบายไม่ทันก็เกิดน้ำท่วมเฉียบพลันค่ะอาจารย์คะสภาวะโลกร้อนโลกทั้งใบไม่ใช่ของเราคนเดียวทำไมเราต้องรับผิดชอบ
แล้วทำไมคนอื่นถึงไม่ยอมรับผิดชอบเออไม่ก็ตามสบายผมไม่ได้ว่าอยากจะอยู่ในรถแล้วกันฮะข้อแรกที่ผมจะบอกให้ได้ก็คือว่าไอ้ฟิล์มเมเทอร์จะมีอีกไหมมันเป็นปรากฏการณ์รวมเหมือนกับไทยบีทเทนนะฮะมันไม่ใช่เกิดมาหนึ่งแล้วหายไปแล้วโกรธเมื่อไหร่เนี่ยเขาเรียกพายุมันไม่ใช่พายุไต้ฝุ่นมันเป็นความเปลี่ยนแปลงของอากาศสุดขั้วดังนั้นตราบใดที่โลกมันยังไม่หยุดร้อนมันก็ไม่หมดแล้วก็ที่สิ่งที่เห็นอย่างชัดๆก็คือโลกไม่ได้หยุดร้อนมีแต่ร้อนเพิ่มขึ้นตอนนี้ 1.1 องศาทุกคนก็ทราบดีเรากำลังมุ่งหน้าไป 1.5 ซึ่งทุกคนก็อยากให้มันอยู่แค่ 1.5 แต่ตอนนี้มีวี่แววว่าจะไปไปแล้วนี่ก็คือสิ่งตัวเลขที่ทุกคนทราบดีกันหมดอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะถามว่าจะหายไปไหมก็บอก30ปี40ปีไม่มีทางหายมีแต่เพิ่มค่ะก็แต่ดิฉันนะดูจากข่าวในประเทศและต่างประเทศนะอาจารย์ประเทศที่แสดงความรับผิดชอบแล้วก็ออกมาขยันขันแข็งที่จะหาวิธีการอะไรต่างๆที่จะเรียกว่าทั้งประหยัดพลังงานทั้งพยายามลดภาวะโลกร้อนก็จะมีเป็นหย่อมๆหย่อมๆๆแต่ว่ารายใหญ่ๆของโลกที่เรียกว่าเป็นคนสร้างปรากฏการณ์นี้ก็ยังดูไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่นะอาจารย์เหมือนอย่างที่ดิฉันเกริ่นไปเมื่อครู่นี้อาจารย์ที่บอกว่าอ่ะโลกทั้งใบนี่มันเป็นของเราคนเดียวนะทำไมเราจะต้องรับผิดชอบคนเดียวไอ้การที่จะแก้ไขปัญหาในลักษณะที่ยั่งยืนนี่มันคงต้องใช้คนทั้งโลกหรือว่าเรียกว่าคนส่วนใหญ่ของโลกใบนี้ที่ตระหนักแล้วก็ยอมรับภาวะที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ช่วยกันหาหนทางแก้ไขถูกไหมปัญหาสำคัญตรงนี้นะครับก็คือว่าคนส่วนใหญ่ของโลกใบนี้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ไหนอาจารย์มันอยู่ที่ไหนถ้าเกิดจะถามว่าอเมริกาการตึงกระจกในรอบ10ปีลดลงไหมผมตอบว่าลดครับลดเหรออาจารย์ลดครับอเมริกาการซื้อกระจกลดลงครับยุโรปลดลงไหมลดลงครับครับลดลงลบ 1.3 1.4 แล้วแต่พื้นที่แต่ถามว่าที่ไหนเพิ่มขึ้นจีนเพิ่มเอเชียเอเชียอินเดียเพิ่มอินเดียเพิ่มอ๋องั้นให้ผมเดาคือมันเป็นการผ่องถ่ายโรงงานจากโซนซีกตะวันตกหรือเปล่าโรงงานนะครับคือง่ายๆว่าคนอินเดียเขามีชีวิตที่ดีขึ้นความเจริญทางเศรษฐกิจอยากเปิดแอร์ใช่ถูกกำลังจะบอกเพราะว่าทางโซนเอเชียตัวเลขทางเศรษฐกิจมันสวนกัน50ปีแล้วแต่เป็นคนอินเดียไม่มีสิทธิ์เปิดแอร์2ปีเพื่อเขามีเงินซื้อแอร์ค่ะใช่ไหมครับมันเหมือนกับโลกมันถ่ายเทมาปัญหาสำคัญที่สุดก็คือการพัฒนาของโลกตอนนี้มันเทมาทางด้านฝั่งเอเชียเอเชียถูกซึ่งเฉพาะอินเดียกับจีนรวมกัน2ประเทศก็2,800แล้วยังไม่ต้องรวมอาเซียนอีกก็ไป800แต่มันเป็นการยากนะอาจารย์ที่จะบอกว่าอะแกเป็นคนที่ตัวเลขเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นต้องมาหยุดที่แกอะไรแบบเนี้ยก็ลำบากไปแล้วไอ้ร้อยปีก่อนนี่มันเพิ่มมือใครเพิ่มมาผมไม่ได้ใช้เลยใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับคือปัญหาที่สำคัญที่สุดของโลกร้อนก็คือมันแก้กันลำบากเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เลยพยายามที่จะใช้วิธีการสร้างคาร์บอนแท็กซ์หรือระบบการเงินต่างๆว่าถ้าเกิดใครไม่ให้ความร่วมมือก็จะไม่มีหักเข้าถึงแหล่งกู้เงินไม่ได้ไม่มีใครไอ้พวกประเทศเอามาตรการต่างๆมากีดกันไม่ได้เอามาตรการต่างๆมาบีบใช่ครับใช่ไหมเพียงแต่ว่ามันจะทันไม่ทันอันนี้ไม่ทราบเพียงแต่ว่าแต่สำหรับเมืองไทยเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นไอ้เอ็กซ์ตรีมเมเทอร์เนี่ยมันเป็นตัวคล้ายๆกับหมัดน็อกอ่ะใช่ไหมคือดูปากีสถานเนี่ยเห็นภาพชัดปากีสถานเนี่ยมีคนอยู่ค่อนข้างเยอะนั่นคนแรกคนที่สองก็คือตอนนี้เขาก็มีปัญหาเรื่องการเงินเงินเฟ้อเงินอะไรต่างๆก็ต้องมันก็บอบบางเศรษฐกิจบอบบางแต่พอโดนอย่างนี้เข้าไปโอ้โหเราอยู่ในสถานะที่เปราะบางอยู่แล้วแล้วมันเจอลักษณะของน้ำท่วม30กว่าล้านคนเดือดร้อนมันไม่ได้มีหาเงินเยียวยาจากไหนไม่ได้ครับงั้นอย่างนี้ฮะอาจารย์สมมติว่าณตอนนี้นะครับปัญหาของการสร้างก๊าซเรือนกระจกอย่างนึงก็ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นพวกรถพลังงานสันดาปด้วยถูกไหมฮะพวกรถที่ใช้น้ำมันอะไรเงี้ยก็เราซึ่งมีโปรรถไฟฟ้าของมันไงครับดีๆรัฐบาลเขาก็พยายามสนับสนุนที่ไหนว่ามันจะทันไม่ทันอันนี้ไม่ทราบคือทันต่ออะไรผมก็ไม่ทราบแต่ว่าผมเลยถามต่อว่าถ้าสมมติว่าณวันนี้เนี่ยอาเซียนนะฮะหรือพี่น้องประเทศไทยเนี่ยนะครับโอ้ยอยู่ดีก็เศรษฐกิจดีรวยขึ้นเยอะเลยนะฮะซื้อรถ EV กันได้เป็นล่ำเป็นสันเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการเติบโตของการใช้รถยนต์ EV นะฮะในหลายภูมิภาคเนี่ยมันพอจะลดก๊าซเรือนกระจกได้แบบว่าเห็นชัดไหมฮะเห็นผลแค่ไหนอาจารย์
คือต้องพูดตามตรงว่าถ้าเกิดเมืองไทยนี่แทบจะไม่มีค่าในโลกเลยครับมันน้อยมากเราเป็นประเทศเล็กเราเป็นตัวเล็กๆเกี่ยวกับนั้นแล้วประเทศเรามันเศรษฐกิจรู้สึกจะอยู่กับที่มันไม่แล้วก็ไม่ค่อยจะขยับอยู่แล้วครับผมเพราะฉะนั้นของเราก็ประคองไปเรื่อยๆด้วยแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าเอาง่ายๆแล้วกันว่าถ้าเกิดหยุดก๊าซเรือนกระจกวันนี้ทั้งโลกเลยไม่ต้องมีเนี่ยหยุดมันหมดเลยทุกอย่างทำได้ไหมเราทำได้ไม่ได้มันเกี่ยวกับว่าก๊าซที่อยู่ข้างบนเนี่ยจะพาให้โลกเดินถึงอุณหภูมิสูงขึ้นไปอีก20กว่าปีค่ะคือมันไม่ได้หายบ่อยแต่ละปีแล้วหายไปนะฮะครับครับไอ้ที่สะสมพออยู่ข้างบนเนี่ยมันพาเราไปต่อไปได้อีก20กว่าปีให้ร้อนไปขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะคือหยุดเริ่มทรงตัวแล้วเริ่มลดลงภายหลังไม่ทราบเพียงแต่ว่าณวันนี้เนี่ยถ้าหยุดทุกอย่างเนี่ยยังไงอีก10ปีข้างหน้าโลกก็ยังร้อนขึ้นเพราะมันสะสมมาเกินพอแล้วแสดงว่ามันต้องคือถึงเราจะหยุดใช้ทุกสิ่งทุกอย่างขณะนี้มันก็ยังต้องใช้เวลาอีกประมาณอย่างต่ำก็20ปีถึงจะเริ่มทรงตัวถึงจะทรงตัวถึงจะอยู่กับที่นอกจากแสดงว่าผลกระทบด้านนิเวศเนี่ยมันเห็นได้รุนแรงและชัดเจนมากนิเวศขี่อะไรน้ำท่วมรถก็เรียกนิเวศเลยอันนี้ไม่นิเวศเลยนิเวศก็ใช่ครับเพียงแต่ว่าน้ำมันท่วมรถด้วยความเดือดร้อนเนี่ยที่พูดผมพูดอาจารย์เรามองแค่2เมตรเองนะเนี่ยผมพูดมา30ปีแล้วผมไม่ได้พึ่งพูดเมื่อวานนี้ดิฉันจำได้ว่าตั้งแต่อาจารย์เป็นนักวิชาการหนุ่มๆมันก็พูดเรื่องนี้อยู่แล้วนะใช่พูดอยู่ตลอดเพราะว่าผมบอกแล้วว่ามันลำบากมันหยุดไม่ได้มันไม่ใช่เป็นปัญหาแต่ว่าเศรษฐกิจตกแล้วก็เดี๋ยวก็ฟื้น 3-4 ปีเป็นเวฟมันไม่ใช่พอมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดันผลักดันมันก็เกิดระยะทางแล้วตอนนี้เนี่ยพอมันเกิดไอ้ลักษณะนี้เนี่ยปีนี้เห็นชัดโดนกันหมดไม่ว่าประเทศไหนก็ตามเนี่ยมันขัดแย้งอาจารย์มันเหมือนมันขัดแย้งกับการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละชาติอย่างนั้นหรือเปล่ามันต้องหยุดพัฒนาไหมต้องเศรษฐกิจสีเขียวนี่คือสิ่งที่เราพยายามผลักดันกันนะฮะเพียงแต่ว่ามันทันไม่ทันไม่รู้โลกเนี่ยมันแบ่งเป็นสองกลุ่มง่ายๆกลุ่มนึงก็คือกลุ่มปรับตัวค่อยๆไปเรื่อยๆปรับตัวกับอีกกลุ่มนึงก็กลุ่มบอกว่าต้องเทปรับตัวเด็ดขาดเลยมันเด็ดขาดไปเลยมีอยู่สองกลุ่มครับตอนนี้ก็เป็นประเด็นที่สุดทั้งโลกเนี่ยพูดคุยกันในระหว่างสองกลุ่มนี้ว่าปรับตัวทันไหมคือตบโป้ไปเลยแต่ไอ้ตบโป้ก็ต้องถามว่าตบยังไงมันก็เลยในลักษณะนี้มันก็เหมือนต้องผ่าตัดใหญ่หรือไม่ก็จะใช้วิธีค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ไหมแล้วก็แนวโน้มในโลกนี้เขาใช้วิธีไหนก็มันแล้วแต่ตกลงกันเนี่ยครับอย่างประเทศเรากำลังพัฒนาถ้าเกิดเราซัดมาเอาง่ายๆว่าคิดภาษีคาร์บอนทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศเราต้องเจ๊งครับคิดเอาเองแล้วกันมันเป็นกิฟต์แอนด์เทคไม่มี okay. อะไรได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องแลกเพราะงั้นถ้าเกิดคุณต้องแลกเนี่ยเขาเรียกเทรดออฟเมืองนอกเนี่ยว่าง่ายๆเทรดออฟก็คือคุณก็ยอมเสียความสบายคุณต้องจ่ายตังค์เพิ่มขึ้น okay. ในวันนี้เพื่อป้องกันภัยพิบัติจะโหดร้ายในวันหน้าเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในเกินระดับอย่างเงี้ยนะครับว่าคนจะยอมเทรดออฟแค่ไหนจะยอมแลกความสะดวกสบายหรือแยกแลกกับการจ่ายเงินเพิ่มในวันนี้ okay. แค่นั้นแต่ในบางประเทศพัฒนาแล้วบางทีก็คล้ายๆโกงหน่อยๆเหมือนกันคือประเทศตัวเองค่อนข้างจะดูกรีนดูนะแต่ว่าขยะที่มีปัญหามักจะส่งลงเรือมันขึ้นท่าแถวบ้านเราบ้างหรือว่าแถบเอเชียบ้างหรือลอยไปในกลางทะเลจริงไหมก็อันนั้นเป็นเรื่องปกติของทุกประเทศผมไม่ได้แปลกใจเลยเลยว่าทุกประเทศก็ต้องพยายามหาทางออกพยายามทำให้ตัวเองดูดีพยายามทำให้ตัวเองไม่ได้ขยะนอกบ้านน้อยที่สุดขณะที่ก็ต้องประนามประเทศอื่นก็มันบอกแล้วว่าโลกเรามันยุคนี้ฮะมันเป็นยุคเปลี่ยนแปลงฮะผมก็บอกแล้วไม่มีใครประเทศไหนที่แสดงออกว่ารักโลกแล้วก็รักจริงเพราะงั้นทุกคนก็ต้องมีมุกมีแผนวิธีการโลกปัจจุบันก็คือเศรษฐกิจที่ใช้คำว่าการกีดกันทางการค้าสีเขียวนะครับมันก็เห็นภาพอยู่แล้วค่ะฟังดูไม่ค่อยมีทางออกนะจันนะทางออกใครอะฮะทางออกของ หนึ่ง ทั้งโลก สองเอาเราด้วย ผมพูดถึงตัวผมเออชัดเจนล้อมมีแต่งาน2เมตรเรื่อยๆทำงานไม่ทันแล้วทุกคนหรือก็ต้องหาทางกันเองว่าจะครับผมทางออกของจากโลกเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราเตือนได้ก็คือพยายามจะเตือนพยายามจะดูซิว่าเราจะปรับตัวยังไงมันต้องเป็นปัจเจกคนครับคือแต่ละคนถ้าเกิดเราจะไปซื้อบ้านในที่ที่น้ำมันท่วมอยู่แล้วก็จะไปซื้อมันก็จะท่วมหนักขึ้นถ้าเราจะไปผ่อนคอนโด30ปีก็ขอให้ดูว่ามันผ่อนแล้วมันโอเคไหมอะไรประมาณนั้นครับ
อย่างพวกน้ำแข็งซอมบี้ในกรีนแลนด์ละลายอาจารย์กลับมาที่เรื่องพวกภัยพิบัติอะไรเงี้ยฮะหรือว่าก่อนหน้านี้ที่เราเห็นภาพข่าวว่าจีนเนี่ยเผชิญภัยแล้งครั้งรุนแรงอันนี้คือมันเกี่ยวกับเรื่องโรคร้อนหมดเลยถูกไหมฮะใช่ครับคือตอนนี้ทุกอย่างต้องโยงไปโลกร้อนแล้วครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะอธิบายได้แล้วก็ทั้งโลกใช้เวลาไปเกือบ20ปีในการอธิบายตกลงกันว่าตกลงโลกร้อนนี่มันเกิดจากมนุษย์หรือมันไม่เกิดจากมนุษย์จนตอนนี้เพิ่งตกลงกันได้ปีที่แล้วว่ามันเกิดจากมนุษย์นะเพราะฉะนั้นก็ลองคิดเอาเองแล้วกันว่าการแก้ปัญหาไปใช้เวลาอีกนานแค่ไหนครับผมอย่างเมฆที่เราเห็นอย่างคำว่า extreme weather ที่เป็นข่าวไปเนี่ยฮะที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันคือสัญญาณเตือนที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติในเวลาอีกเท่าไหร่ครับที่ใกล้เข้ามาครับมันไม่เตือนแล้วว่ามันมาแล้วอันนี้คือมาเลยไปเตือนอะไรก็น้ำท่วมติดรถมันติดอยู่ในถนนมันไม่รู้สึกแล้วมันมาแล้วมันไม่ได้มาแบบฆ่าตุ้งเดียวตายหมดนะมันก็อดซิล่านะครับของเราที่เราเจอเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะหนักขึ้นการที่คุณขับรถแล้วน้ำฝนตกหนักกระหน่ำซัมเมอร์เซลโดยที่คุณไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามันกำลังจะตกตอนเที่ยงยังดีๆอยู่เลยตอนเย็นรถติดแล้วก็ติดอยู่ในรถชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงอ๋อโอเคเดิมทีปีนึงอาจจะเกิดขึ้น5หน10หนค่ะในอนาคตอาจจะมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆปีหน้าอาจจะ20หนถ้าคุณจะทนติดอยู่ในรถปีละ50หนได้เนี่ยไม่เป็นไรแค่ไหนซื้อเรือปลาแทนแล้วกันเฉยๆมันมีที่งั้นลงทะเลงั้นลงทะเลขออาจารย์บ้างแล้วกันลงทะเลผมก็มีปัญหาเยอะครับแต่ไม่เป็นไรปล่อยมันไปถ้าปล่อยไปแล้วกลับมาขึ้นบกถ้างั้นในภาพรวมในขณะนี้ค่อนข้างจะวิกฤตนะคะอาจารย์แล้วก็ธรรมชาติก็เตือนอยู่บ่อยๆครั้งทีนี้ผมไม่ใช้คำว่าวิกฤตนะครับมันเป็นเพราะว่าผมคิดว่ามันจะมีวิกฤตมากกว่านี้เดี๋ยวให้คำว่าวิกฤตนี่ปกติเราต้องใช้ตอนอะไรจะพังเขื่อนจะพังอะไรหรืออย่างแสดงว่ามันจะแย่กว่านี้อีกเป็นว่ามันจะมีนะอันนี้เรียกว่าเริ่มแย่แล้วแต่มีแย่กว่านี้รออยู่ข้างหน้าฟังรู้สึกเหมือนอาจารย์ทอนพยายามจะขู่มากมายนะฮะแต่อันนี้ผมต้องพูดตามตรงจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามสบายเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะฮะนักสิ่งแวดล้อมมีงานมากขึ้นค่ะอาจารย์เอาให้ชัดเจนมั้งงั้นผมไม่ได้เป็นคนที่เดือดร้อนที่สุดครับอาจารย์วารีอาจารย์คะคุณวารีถามมาว่าอาจารย์ขาให้การปลูกป่าเยอะๆมันยังช่วยลดได้อยู่ไหมช่วยครับช่วยได้ครับแต่มันไม่พอครับไม่ทันเพราะว่าต่อให้เอาพื้นที่ป่าทั้งประเทศไทยเข้าไปก็ไม่สามารถจะดูดแก๊สเรือนกระจกที่เรามันทั้งโลกนะมาได้มันไม่พอครับป่ามันดูดไม่พอครับว่าเราปล่อยแต่ละปีเพราะงั้นสิ่งที่เราต้องพยายามทำก็คือลดให้มันลงมาเรื่อยๆเพื่อที่สักวันเนี่ยเราจะได้ปลูกต้นไม้ในป่าไม้ในบ้านเราฝ่ายชายเลนในบ้านเราย่านทะเลในบ้านเราเนี่ยมันจะได้ดูดมาสมดุลกันอันนั้นก็คือเรียกเน็ตซีโร่ไงครับแปลว่าสมดุลปล่อยกระดูดนะซึ่งวันนั้นเราก็ต้องพยายามแต่ตอนนี้เราก็ต้องปลูกไปเรื่อยๆเขาจะได้ทำได้ครับอย่างที่เห็นนะฮะอีกสักคำถามอาจารย์ผมเคยเห็นในเดนมาร์กหรือว่าสแกนดิเนเวียไอเดียของเขาเนี่ยถ้าไปช่วยกันทำในพื้นที่ที่มันบังเอิญเป็นตึกไปแล้วเป็นบ้านไปแล้วเช่นดาดฟ้าตึกต้องมีสวนมีดินมีอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อเพิ่มความสีเขียวให้กับโซนเมืองด้วยเนี่ยอันนี้มันช่วยได้มากน้อยแค่ไหนครับถ้าเกิดว่ามันมีเป็นปริมาณมากหน่อยพูดตามตรงนะฮะในเรื่องของการซื้อกระจกเนี่ยให้ปลูกพวกนั้นเนี่ยมันจะช่วยได้เรื่องของการลดอุณหภูมิช่วยเลยได้ในเรื่องของการลดพลังงานในระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าถ้าเกิดถามว่ามันถึงขั้นที่จะช่วยได้อย่างเห็นเป็นชิ้นเป็นอันหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่สามารถนะฮะก็คือต่อให้ตึกทุกตึกในมันไม่พอครับใช้คำว่าช่วยได้แต่ไม่พอแล้วก็ไม่ได้เป็นสัดส่วนมากขนาดนั้นที่สำคัญที่สุดถ้าเกิดนะถามว่ามนุษย์จะรอดได้จริงๆเนี่ยก็คือใช้เครื่องดักจับก๊าซเรือนกระจกจากกล่องโรงงานหรือแหล่งพลังงานทั้งหลายซึ่งเทคโนโลยีมีแต่มูลค่าสูงมหาศาลตอนนี้เราก็เลยต้องใช้ระบบนิเวศปลูกต้นไม้ประคองไปก่อนสัก30ปีนี่มันอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องของเทคโนโลยีที่ทำให้ราคาถูกจนสามารถที่จะนำมาใช้ได้จริงเพราะว่าตอนนี้เอาไปสวมโป้เนี่ยค่าไฟพุ่งกระตือเลยครับเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจฮะเข้าใจเพราะว่ามันต้องลงทุนสูงมากเพราะงั้นพอค่าไฟพุ่งกระตือคนก็ไม่ยอมจ่ายก็ไม่มีใครอยากทำแล้วฮะมันก็วนกลับมาเหมือนเดิมครับก็คือวนเป็นลูกแล้วเป็นเรื่อยๆกำหนดเป็นนโยบายรัฐเลยได้ไหมเขากำหนดอยู่นะฮะท่านยนต์ใบเยอะเลยอยากฟังไหมครับผมพูดได้3ชั่วโมงโอ้โหเวลาหมดซะแล้วอาจารย์อยากฟังนโยบายก็ฟังอยู่อ่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาผลักดันยังไงกันบ้างครับผมแต่วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับพอดีหมดเวลาแล้วต้องขออภัยอาจารย์ด้วยรอบหน้ามาใหม่ครับครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผู้ช่วยศาสตร์